แล้วก็ปฏิบัติธรรมได้นะก็เป็นการที่เราอยู่ในช่วงโควิด19หลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งได้สร้างสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุขึ้นมานะเป็นประโยชน์นะกับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เผยแผ่นะคนก็มาวัดมาฟังทำปฏิบัติธรรมคนที่มีวิทยุมีโทรทัศน์ที่บ้านก็สามารถฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้มาเวลานี้โรคระบาดเกิดขึ้นนะพวกเราก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยที่ได้มีสื่อซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้สร้างเอาไว้นะสื่อนั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งสถานีโทรทัศน์ก็ดีนะทางสถานีวิทยุก็ดีนะเป็นเหตุให้เราได้รับฟังนะแล้วก็ได้เห็นภาพนะว่าโอ้ชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งเลยนะแท่งเทียนและเทียนก็จะถูกไฟเนี่ยมาลายแท่งเทียนให้หมดไปนะแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่นะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเทียนที่เปล่งแสงออกมาก็เป็นประโยชน์นะได้ให้แสงสว่างได้ให้ความร้อนนะคนก็ได้สามารถได้ประโยชน์จากแสงสว่างของแท่งเทียนแท่งนั้นชีวิตของเราก็เช่นกันนะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าเราไม่มีประโยชน์เลยนะเกิดมาแล้วบางทีเป็นโรคระบาดนะเกิดมาแล้วบางทีเราก็ประมาทไปกินไปเที่ยวไปสู่อบายมุขนะนักเลงกลางคืนนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนะนักเลงหัวไม้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์แถมยังมีโทษอีกนะแล้วเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นมานะตนเองก็ไม่มีที่พึ่งนะเมื่อไม่มีที่พึ่งแล้วตนเองเกิดมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเสียโอกาสงั้นชีวิตของเรานั้นมีเวลานะอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีงั้นเวลาที่เหลืออยู่นั้นควรที่จะเป็นประโยชน์นะให้เรารู้จักการมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมจะเป็นสาระของชีวิตของเรางานชีวิตของเราจะมีสาระได้นะก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำสิ่งนี้ขึ้นมานะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่ประมาทนั่นเองนะคำว่าไม่ประมาทเนี่ยเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งธรรมรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าหมู่สัตว์อื่นๆ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วก็คือความไม่ประมาทนั่นเองฉะนั้นถ้าเรายึดหลักคำว่าไม่ประมาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะในช่วงซึ่งโควิด19เนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาไปที่ไหนเราก็ระวังไปที่ไหนเราก็มีสติสิ่งอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ฉะนั้นในหลักธรรมถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงประทานไว้ให้กับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยหลักธรรม3ประการหลักธรรม3ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สามารถน้อมมาปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่นะไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นพระจะเป็นสามเณรเป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยสามารถที่จะน้อมมาปฏิบัติได้นะเป็นหลักธรรมเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราไปอยู่แห่งหนใดเราก็ทำหน้าที่นะเอาคำสอนเนี่ยน้อมมาปฏิบัติได้คำสอนนี้ก็มีหัวข้อธรรมว่าอัปปนกะปฏิปทาอัปปนกะปฏิปทาหมายความว่าการปฏิบัติไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าในหลักธรรมนี้แล้วเชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาเราได้ปฏิบัติบูชาทั้ง
กลางวันแล้วก็ตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนหัวค่ำเราสามารถนำหลักธรรม3ข้อเนี่ยอัปปนกปฏิปทามีหลัก3อยู่ได้3ประการสามารถนำมาปฏิบัติได้ข้อที่1การสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี้เป็นหลักธรรมซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ดีไม่ว่าเวลานั้นจะมีบุคคลมากบุคคลน้อยก็ดีไม่ว่าสถานที่นั้นจะสงบไม่สงบก็ดีอัปปนกปฏิปทาข้อนี้จะปฏิบัติไม่ผิดคือการสำรวมอินทรีย์นี้น้อมมาปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณประโยชน์จะไม่มีโทษไม่มีภัยจะไม่มีความทุกข์ร้ายประการใดเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอัปปนกปฏิปทาข้อที่1คือการสำรวมอินทรีย์นั้นหมายถึงให้เรามีสติคอยระวังเพราะว่าความเป็นจริงแล้วคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่แห่งคนใดเลยอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นการสำรวมอินทรีย์หมายถึงการที่เรามีสติตาเห็นรูปเราก็สำรวมตามีจักขุวิญญาณเราก็ระวังไม่ให้ใจของเรานั้นมีความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำเราก็สำรวมอินทรีย์ให้เรามีสติหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็ดีจะมีคนมากคนน้อยก็ดีจะอยู่ที่วัดหรืออยู่แห่งหนใดก็ดีหูของเราก็จะได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินนั้นจะชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยให้เราสำรวมเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทใจที่เราได้ยินแล้วไม่ชอบใจเราก็วางใจเป็นกลางสำรวมไว้ไม่ไปโกรธไม่ไปพยาบาทไม่ไปอาฆาตไม่ไปคิดร้ายเวลาใครเขายืนยอชมเชยเราหูที่เราได้ยินเสียงที่ได้ยินเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปหลงไม่ไปยึดทำใจของเรามั่นคงหนักแน่นเขาว่าเราเราก็ไม่จมแต่เขาชมเชยเราเราก็ไม่ลอยนะให้เราอยู่อาการสำรวมอินทรีย์เป็นผู้ไม่ประมาทนะเพราะว่าความเป็นจริงในโลกใบนี้มันเป็นโลกธรรมมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมีสรรเสริญแล้วย่อมมีนินทาแน่นอนมีสุขก็มีทุกข์ฉะนั้นถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์แล้วเราก็จะอยู่กับโลกใบนี้ด้วยการไม่ประมาทด้วยการปฏิบัติบูชาอัปปนกปฏิปทาสำรวมอินทรีย์หูได้ยินเสียงแล้วเราก็ไม่ประมาทเขานินทาเขาสรรเสริญเราก็ปกตินี่คือการสำรวมอินทรีย์ทางตาทางหูทางจมูกได้กลิ่นชอบใจไม่ชอบใจเราก็สำรวมทางลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มวันนี้อาหารรสอร่อยเราก็ไม่ยินดีวันต่อมาอาหารนั้นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยเลยเราก็ไม่ไปขัดเคืองอะไรให้ใจเรามั่นคงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทุกข์อยู่ที่ไหนเราก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายเวลานี้กายของเราถูกแดดก็ดีถูกลมก็ดีถูกฝนก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเราก็สำรวมไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอากาศร้อนนะเราก็สำรวมใจเราร้อนแค่กายใจเรานั้นก็ยังปกตินะเวลาลมพัดผ่านมาเย็นนะเราอยากให้ลมพัดมาตลอดลมก็ไม่มาเราก็ไม่ขัดเคืองอะไรลมมาพัดมาแล้วก็เย็นแล้วก็ผ่านไปแล้วก็สำรวมอินทรีย์เห็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นการปฏิบัติข้อที่หนึ่งนั้น2,000 กว่าปีแล้วน้อมมาปฏิบัติในวันนี้ก็ได้มรรคได้ผลเช่นกันนะเกิดความสุขความสงบได้ไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชาย
ไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมคนรวยคนจนนั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่ากันเมื่อมาปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลอันเดียวกันคือความสุขความสงบถ้าวันนี้คนห่างศีลห่างธรรมนะพูดคำว่าอัปปนกาปฏิปทายังไม่เคยได้ยินเลยพูดคำว่าสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจไม่ได้แท้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่เองธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้นะถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์ก็แสดงว่าเราไม่ประมาทนั่นเองนะเราได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาปฏิบัตินะให้กายวาจาใจของเราเป็นบุญให้ตาเป็นบุญให้หูเป็นบุญให้จมูกเป็นบุญให้ลิ้นเป็นบุญให้กายเป็นบุญให้ใจเป็นบุญใจคิดนึกอะไรเราก็นึกเสมอว่าเราต้องไม่ประมาทอันคำไม่คำว่าไม่ประมาทนี่ก็อยู่ในหลักการที่เรามีสตินั่นเองอันข้อที่หนึ่งคือการสำรวมอินทรีย์เป็นเรื่องจำเป็นคนทุกวันนี้ถ้าว่ากันตามตรงเกิดโรคระบาดนะเพราะไม่สำรวมนั่นเองชอบกินชอบเที่ยวชอบเล่นตาไม่สำรวมหูไม่สำรวมจมูกไม่สำรวมกายไม่สำรวมใจไม่สำรวมนะไปแหล่งอบายมุขเป็นนักเลงกลางคืนก็ไม่สำรวมเป็นนักเลงผู้หญิงก็ไม่สำรวมเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยทั้งสิ้นเพราะว่าประมาทนั่นเองอัปปนกปฏิปทาข้อที่หนึ่งก็คือการสำรวมอินทรีย์อัปปนกปฏิปทาข้อที่สองก็คือโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตานี้เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถน้อมมาปฏิบัติดังข้อที่หนึ่งสำรวมอินทรีย์เช่นกันคือสามารถน้อมมาปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัย2,000 กว่าปีแล้วคำสอนของพระเจ้านั้นก็ยังมีรถเดียวคือรถแห่งความดับทุกข์นั่นเองถ้าทุกคนน้อมเอาหลักธรรมอัปปนกปฏิปทาข้อที่2ว่าโภชเนมัตตัญญุตามาปฏิบัติแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเป็นทางแก้ปัญหาได้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีการประพฤติปฏิบัติประมาทนั่นเองเชื่อเหลือเกินว่าโรคระบาดถ้าเราใช้หลักคำว่าโภชเนมัตตัญญุตามาก็สามารถมาแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นเหมือนกับสิ่งที่บอกทางให้แล้วก็จุดประทีปให้ถ้าเรามาทางนี้แล้วก็มีแสงสว่างเราจะมาด้วยการที่เรามาปฏิบัติธรรมไม่ประมาทจะมีทางดับทุกข์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ได้โภชเนมัตตัญญุตาก็หมายถึงว่ารู้จักประมาณในการบริโภคเหมือนอาหารที่พวกเราทุกวันนี้ว่าสังฆทานเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติพอเวลา 9:30 นก็จะมีการพิจารณาอาหารพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในอารามวัดแห่งนี้ก็สามารถมาพิจารณาอาหารอาหารนี่ก็มีเพียงแค่มื้อเดียวเท่านั้นแล้วก็เพียงแค่ที่เรามาพิจารณานั้นก็เพียงแค่อิ่มเดียวเท่านั้นจะมากจะน้อยก็พอดีนะแต่ว่าไม่มีการสะสมไว้2มื้อ3มื้อหรือวันต่อไปนะอาหารที่เรารับประทานนั้นก็พิจารณาว่าอาหารนี้เป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟพิจารณาเสมอว่าอาหารเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นยารักษาโรคเวทนาความหิวที่เรารับประทานอาหารเนี่ยก็คือยาที่เราต้องรับประทานนะยาในที่นี้ก็เหมือนกับเรือเวลารั่วขึ้นมาคนที่เป็นเจ้าของเรือก็จะเอายางจากไม้มานะแล้วก็มายาก็คือมาอุดนั่นเองมาอุดรอยรั่วของเรือนั่นเองฉะนั้นอาหารเนี่ยก็เป็นยาถ้าเราไม่ได้รับอาหารนี้ไม่ได้รับยานี้เราก็รั่วนะมีความหิวคือเวทนาเป็นโรคอย่างยิ่งแรงก็ไม่มีกำลังก็ไม่มีนะผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อกาย32เนี่ยก็อาศัยยาที่เรารับประทานกินเดิมเข้าไป
ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเห็นประโยชน์ว่าการที่เราเกิดมาในเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าได้ประมาทให้รู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตตาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาจะมามองเห็นว่าโลกใบนี้คนพวกเราทุกคนที่เกิดมา 8,000 ล้านคนนะจะมีไหมคำว่าโภชเนมัตตัญญุตตาจะมีคำว่าพอเนี่ยมีไหมอาหารกินเท่าไหร่ก็ไม่พออาหารเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะและยังเสพอีกนะเสพในที่นี้ก็คือว่าร่างกายของเราต้องนุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าที่เรานุ่งห่มเท่าไหร่ก็ไม่พอนะราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่พอใจที่อยู่อาศัยถ้าเราหลับนอนได้เราก็พอใจแต่คนทุกวันนี้พอไหมบ้านหลังใหญ่ๆมีกี่หลังเท่าไหร่ก็ไม่พออาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีแม้แต่ยานะยาทุกวันนี้ก็มีแต่ยาเสริมยาบำรุงนะแต่ยาในสมัยพุทธกาลนั้นก็ให้เราเนี่ยรักษาโรคเท่านั้นไม่ได้มาปรุงมาแต่งนะทุกวันนี้คางไม่แหลมก็มาเหลาให้แหลมตาไม่ดีก็ตัดต่อให้เป็นตาให้มีสองชั้นตกแต่งศัลยกรรมนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างนะของที่มีอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็ไม่มีคำว่าพอฉะนั้นพอโภชเนมัตตัญญุตตาอัปปนกัปปติปทาข้อที่สองเนี่ยรวมไปถึงว่าการที่เรามีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยก็ตรงที่ว่าเรารู้จักโภชเนมัตตัญญุตตานั่นเองถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราได้พอใจในสิ่งที่เราเป็นเราจะมีทุกข์ไหมทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้บ้านเราก็มีลูกเมียก็มีสมบัติก็มีแต่บอกว่ามีทุกข์เนี่ยลองใช้คำว่าโภชเนมัตตัญญุตตามาพิจารณาดูว่าเรายังดีกว่านกกับกาอีกมากมายนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เลยแขนขาเขาก็ไม่เหมือนเรานะเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบหมดชีวิตของเราก็อยู่ด้วยการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตตามีคำว่าพอรู้จักประมาณไม่ประมาณนะเรามีเท่าไหร่เราก็พอดีเราได้เท่าไหร่เราก็พอใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีคำนี้ขึ้นมาก็คือเป็นการป้องกันด้วยแล้วก็รักษาด้วยนะรักษาโรคใบนี้เนี่ยให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้ทุกวันนี้จึงเกิดทุกข์เกิดภัยเพราะคำว่าไม่พอนั่นเองเปรียบดังเหมือนกับไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยสะสมเท่าไหร่ก็ไม่พอไฟที่เผาเนี่ยเราใส่เชื้อเท่าไปมากเท่าไหร่ไฟก็จะลุกกองเปลวเพลิงก็จะไหม้แต่ไฟนั้นจะไม่มีวันดับถ้าเราไม่มีคำว่าพอก็เติมเชื้อเข้าไปแล้วชีวิตเราก็เหมือนแท่งเทียนนะยิ่งเติมเชื้อเข้าไปไฟก็จะลุกนะความโลภความโกรธความหลงก็จะมากชีวิตเราอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีแต่เรากอบโกยความโลภโกรธหลงเนี่ยมากมายเหลือเกินโภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยเราไม่รู้จักเลยตรงกันข้ามเรากลับสะสมแล้วก็กอบโกยแล้วก็เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงนะไม่เคยเลยว่าอัปปนกะปฏิปทานั้นการปฏิบัติไม่ผิดนั้นมีหลักนะเหมือนกับบอกทางให้เหมือนกับจุดประทีปให้ว่าเนี่ยทางนี้เป็นทางที่มีแสงสว่างเราก็จะมาถูกทางดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้คำสั่งสอนของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะ 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังอยู่นะอยู่กับผู้ปฏิบัติทุกคนนั่นเองไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเมื่อมาปฏิบัติแล้วก็ได้เริ่มรสธรรมะเท่ากันรสแห่งธรรมะก็คือรสแห่งความสุขนั่นเองนะสัพพะรสังธัมมารโสชินาติรสแห่งธรรมเป็นรสที่ประเสริฐกว่ารสใดๆอาหารที่เราเดิมทานเข้าไปเนี่ยมันมีความ
พอใจถูกลิ้นแล้วพอผ่านลำคอไปแล้วรถก็ดับไปแต่รถแห่งธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นรถแห่งความสุขความสงบเรานั่งสมาธิเป็นเราเดินจงกรมเป็นเราปฏิบัติเป็นยิ่งโควิด19ไม่มีคนแออัดเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัตินะเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาอิ่มแล้วเราก็อาหารกายก็พอแล้วจากนี้ก็เป็นอาหารใจอาหารใจเราก็ต้องให้ทานรักษาศีลภาวนาเจริญสติให้ใจเรานั้นมีปิติขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานี่เป็นอัปปนกะปฏิปทาไม่ยากเลยคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นไม่ได้เอาดินเอาฟ้าหรือเอาแห่งหนใดมาให้เราไปปฏิบัติที่แห่งหนใดนะพระองค์ประทานธรรมะมาเพื่อเรามาปฏิบัติที่กายที่ใจของเรานะให้เรามีสติทีนี้วันนี้เราก็จะมานำสาระธรรมว่าทำไมเรานั่งสมาธิไม่สงบทำไมเราเดินจงกรมไม่สงบเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติธรรมแล้วไม่สงบวันนี้จะเป็นสาระธรรมว่าทำไมเราถึงนั่งสมาธิไม่สงบทำไมเดินจงกรมไม่สงบทำไมปฏิบัติธรรมแล้วไม่สงบเราก็จะนำหลักธรรมนี้นะเป็นการปฏิบัตินะในหลักธรรมของอัปปนกะปฏิปทานะที่ว่ารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยถ้าเราบริโภคของดีร่างกายก็มีประโยชน์ถ้าเราบริโภคของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายของเราก็ไม่เป็นโรคร่างกายของเราก็ปลอดภัยทีนี้เราจะพูดถึงอาหารถ้าเราเอาอาหารของใจที่ไม่ดีเนี่ยเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นใจที่ไม่ดีมันมีอยู่นะรวมแล้วก็คืออวิชชานั่นเองความมืดนั่นเองความทุกข์นั่นเองมีอยู่อวิชชาคือความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในใจเราเมื่อมีแล้วแตกตรงที่ว่าเราไปเลี้ยงเขาอีกแปลกตรงนี้แปลกตรงที่ว่าเราไปเลี้ยงเขาอีกเรามีความโลภความโกรธความหลงแล้วเราไม่ชอบแต่เราไม่มีสติไม่มีปัญญานำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาหารของอวิชชาเนี่ยไปเลี้ยงเขานำอาหารของอวิชชาไปเลี้ยงเขาอาหารของอวิชชานั้นก็คือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5เนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาว่าสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองกตปัญโญน้อมให้เรามาปฏิบัติธรรมนะให้เราสังหารนิวรณ์ 5ให้หายถ้าเราสังหารนิวรณ์ 5ไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไปเสริมไปบำรุงให้อวิชชานั้นมีกำลังมากขึ้นพอเราให้นิวรณ์เขามากขึ้นอวิชชาก็จะมีกำลังมากขึ้นฉะนั้นอาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5มีอะไรบ้างกามราคะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาปาทะความไม่พอใจความพยาบาทความปองร้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทินมิทธะความง่วงเหานอนขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจ5ประการเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้จักว่าโอ้เรานี่ต้องปฏิบัติไม่นั้นเราก็จะเลี้ยงความโลภความโกรธความหลงให้เติบโตครอบงำจิตใจเราอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5มันเกิดจากไหนล่ะนิวรณ์ 5เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปเลี้ยงเขานะเราไปเติมอาหารให้เขาจนเขาเป็นมีนิวรณ์ง่วงมากเลยทนไม่ไหวโกรธมากเลยทนไม่ไหว
ติดอยู่ในกามคุณทนไม่ไหวพยาบาทจนทนไม่ไหวสิ่งเหล่านี้นิวรณ์ห้าเนี่ยสิ่งที่มาขวางกั้นเราสร้างขึ้นมาเองเราเป็นเลี้ยงเขานะเลี้ยงเขาจนมีอยู่ในใจเราจริงๆว่าโอ้ใครไม่นั่งสมาธิไม่เห็นนิวรณ์หรอกใครไม่เดินจงกรมไม่เห็นนิวรณ์หรอกใครไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นนิวรณ์หรอกแต่เมื่อปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่านิวรณ์ห้ามีจริงมาทำร้ายใจเราแล้วนิวรณ์ห้าเนี่ยเราเป็นเลี้ยงเขาอีกนะอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าทุจริตสามทุจริตสามก็หมายความว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนกรรมทุจริต101ก็ 100% คนที่ชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียนี่คือกายทุจริตสามคนที่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายนี่คือวจีกรรมทุจริตสี่คนที่มีความโลภโกรธหลงและความเห็นผิดคือทุจริตทางมโนสามทุจริตกายวาจาใจคือทุจริตสามลองพิจารณาดูว่ามีไหมคนกินเหล้านั่งสมาธิได้คนฆ่าคนจะมาปฏิบัติธรรมได้คนที่ผิดศีลผิดธรรมทุจริตสามเนี่ยดังที่บอกมาจะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเลี้ยงนิวรณ์ห้าจนนิวรณ์ห้ามาขวางกั้นจนเติบโตเติบใหญ่มีพื้นที่อยู่ในหัวใจเราหมดแล้วปิดกั้นความดีของเราหมดด้วยการที่เรามีทุจริตสักไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยอย่าไปหวังว่าอยู่ๆความรู้ความสามารถสติปัญญาจะเกิดขึ้นเรากลับไปเลี้ยงนิวรณ์ห้าด้วยการมีทุจริตสามอย่างแล้วทุจริตสามอย่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นอาหารของการที่เรามีความทุจริตคือการไม่สำรวมอินทรีย์นั่นเองดังที่บอกว่าอัปปนากปฏิปทานั้นเป็นการปฏิบัติไม่ผิดเมื่อเราไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์หกแล้วเนี่ยเราจะผิดหมดทุกอย่างเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเราไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองงั้นการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นเป็นเหตุให้เราเกิดความทุจริตตาเห็นอะไรก็โลภตาเห็นอะไรก็โกรธตาเห็นอะไรก็หลงตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สำรวมเลยมีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมากมายแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนั่นคือการที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์นั้นมีอาหารอะไรไปเลี้ยงเขาทำไมเราถึงไม่สำรวมอินทรีย์อะไรไปเลี้ยงเขาแท้ที่จริงแล้วการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยเกิดจากการที่เราขาดสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสำรวมอินทรีย์ฉะนั้นการที่เรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะมีธรรมที่คุ้มครองรักษาเป็นธรรมที่มีอุปการะมากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเวลาใดก็ตามที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะสำรวมอินทรีย์นั่นเองเวลาใดก็ตามที่เราขาดสติสัมปชัญญะแล้วเราจะไม่รู้จักคำว่าสำรวมอินทรีย์นะเราก็จะขาดสตินะสิ่งที่เราเคยมีก็จะหมดไปสิ่งที่ไม่มีก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีก็หมดไปก็คือการที่เรามีการสำรวมก็จะหมดไปนะสิ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นคือความโกรธที่เราคิดว่าไม่ให้มีมันก็จะเกิดขึ้นเพราะเราขาดสติการขาดสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์การที่เราเห็นว่าการที่เราขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเกิดมาจากไหนมันอาหารของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากไหนการไม่มีเจริญสติไม่มีสัมปชัญญะมันเกิดจากไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่เราขาดสติสัมปชัญญะเพราะว่าเราขาดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนั้นพระองค์เปรียบดังแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก่อนที่จะอรุณขึ้นมาพระที่จะขึ้นมาเนี่ยต้องมีแสงอาทิตย์แสงทองส่องฟ้าก่อนเมื่อแสงอาทิตย์แสงทองส่องฟ้าขึ้นมาแล้วพระอาทิตย์ก็จะเกิดขึ้นมาให้ตาเราเห็นได้
ฉะนั้นการที่เราขาดสติสัมปชัญญะเพราะว่าเราขาดโยนิโสมนสิการขาดการทำอุบายอันแยบคายไว้ในใจเราแปลกตรงนี้แหละตรงที่ว่าทำไมเราถึงน่ะขาดโยนิโสมนสิการในการที่เราจะทำให้การขาดสติเกิดขึ้นน่ะทำไมเราต้องขาดตรงนี้ด้วยขาดโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายอะไรเป็นอาหารของการขาดโยนิโสมนสิการอะไรที่ทำให้เราขาดโยนิโสมนสิการก็คือการขาดศรัทธานั่นเองการขาดศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปเลี้ยงการไม่มีโยนิโสมนสิการหมายความว่าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาในพระธรรมไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ไม่ศรัทธาในกรรมไม่ศรัทธาในบุญไม่ศรัทธาในสิ่งที่เรากระทำขึ้นมาว่าสิ่งนี้จะให้ผลจึงเป็นการสร้างขาดการโยนิโสมนสิการเลยไม่รู้เลยว่าเหตุผลบุญอยู่ไหนบาปอยู่ไหนทุกภัยที่เราทำขึ้นทำไมอ้างว่าทำไมเราเกิดมามีทุกข์ทำไมโลกใบนี้จึงมีทุกข์ทำไมเราถึงดับทุกข์ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยขาดศรัทธาเลยขาดศรัทธาที่จะให้ทานขาดศรัทธาที่จะรักษาศีลขาดศรัทธาที่จะเชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะให้ผลฉะนั้นคนที่จะมาถึงจุดเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าวัดเลยขาดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดศรัทธาความเชื่อในเรื่องกรรมก็ไม่กลัวบาปเลยจะเชื่อได้ยังไงกรรมทำบาปแล้วก็ชอบใจไม่เชื่อว่าบุญมีจริงเลยไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเชื่อว่าบุญจะช่วยได้เงินเท่านั้นที่เขาปรารถนาอบายมุขนักเลงกลางคืนนักเลงหัวไม้นักเลงผู้หญิงการพนันเป็นสิ่งที่เราลุ่มหลงสิ่งอย่างนี้หมายถึงว่าเขาขาดศรัทธาเมื่อขาดศรัทธาแล้วก็เป็นการที่ไปเลี้ยงการขาดโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำไว้เขาสร้างไว้เขาก็ได้ของเขาเขาไม่เคยทำบุญเขาก็จะไม่ได้บุญเขาทำบาปเขาไม่อยากได้บาปเลยแต่บาปที่เขาทำเขาต้องได้ฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่มีนะจึงเป็นเหตุให้นำไปเลี้ยงขาดโยนิโสมนสิการคนที่ขาดศรัทธาเนี่ยทำไมถึงขาดศรัทธาทำไมถึงขาดศรัทธาการขาดศรัทธาเนี่ยอะไรไปเลี้ยงเขาทำให้เราเนี่ยไม่ยอมทำบุญเลยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยเดินจงกรมไม่เคยเลยนั่งสมาธิทำไมเขาถึงขาดศรัทธาล่ะอะไรไปเลี้ยงเขาการไม่ฟังพระสัทธรรมคนกินเหล้าจะฟังธรรมะไหมคนผิดลูกผิดเมียจะฟังธรรมะไหมคนเล่นการพนันจะฟังธรรมะไหมคนโลภคนโกรธคนหลงคนมัวเมาจะฟังธรรมะไหมสิ่งนี้เป็นเหตุให้เขาเนี่ยไม่ฟังธรรมะเป็นเรื่องการขาดศรัทธาเขาไม่กลัววัดด้วยซ้ำไปกลัวธรรมะด้วยซ้ำไปกลัวนั่งสมาธิกลัวเดินจงกรมเขาไม่เคยฟังธรรมเลยตลอดชีวิตเขาเนี่ยตายไปแล้วทางบ้านนิมนต์พระมาเจริญมาสวดพระอภิธรรมตายไปแล้วพระก็สวดให้ฟังเขาก็ฟังไม่ได้ตายไปแล้วลูกหลานเคาะฟังธรรมนะพระมาแสดงธรรมแล้วนะเขามีหูแต่เขาตายไปแล้วเขามีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจเขาไม่มีแล้วเขาไม่เคยฟังธรรมเลยตั้งแต่เกิดจนตายเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าพระสัทธรรมนั้นมีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธบ้างทิฏฐุสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรบ้างโพธิยปักธรรม37ประการมีอะไรบ้างมรรคองค์8มีอะไรบ้างเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยเขาไม่เคยฟังธรรมเลยจนตายเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุให้เขาเนี่ยขาดศรัทธาไม่เคยเลยว่าเคยฟังธรรมไม่เคยอะไรรู้เรื่องเลยเ
ขาจะมีศรัทธาได้มาจากไหนงั้นการที่เราเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เท่ากับทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาตั้งมั่นอย่างมากทุกครั้งทุกคราวที่หลวงพ่อสนองมาแสดงธรรมญาติโยมจะมากมายจะเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนคนใกล้คนไกลก็จะมีปิติมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมสังหารนิวรณ์ห้านะเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบอวิชชาความมืดก็จะหมดไปนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเราเกิดอวิชชาความโลภโกรธหลงเพราะเราสร้างเขาเป็นเลี้ยงเขาเองนะกรรมจึงเป็นเครื่องกำหนดเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเราหนีไม่พ้นแล้วเหตุใดเราถึงไม่ได้ฟังธรรมอะไรเป็นเหตุให้เราเนี่ยขาดการฟังธรรมอะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังธรรมอะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังธรรมทำไมเราไม่ฟังธรรมแล้วเราชอบใจอะไรเป็นเหตุเช่นนั้นการที่ไม่เข้าหาสัตบุรุษเป็นการที่เราเนี่ยเป็นเลี้ยงความไม่ฟังธรรมหมายความว่าเราไม่รู้จักพระเลยไม่เคยเคารพพระเลยไม่เคยนับถือพระเลยไม่เคยรู้เรื่องพ่อแม่ว่ามีบุญคุณแค่ไหนไม่เคยรู้เรื่องของครูบาอาจารย์มีพระคุณแค่ไหนไม่เคยทราบเลยว่าพระอริยเจ้ามีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงไม่เคยเลยในใจเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณจนปิดกั้นหมดไม่เคยเข้าหาสัตบุรุษเลยแม้แต่ครั้งเดียวน้ำยังซ้ำยังดูถูกยังเหยียบย่ำสิ่งนี้เองเป็นเหตุให้ไม่เกิดการฟังธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาฉะนั้นแล้วการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยโพชเนมัตตัญญุตาเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดศรัทธามากมายเป็นเหตุเป็นผลว่าเราจะเกิดความสุขความสงบขึ้นมาเป็นเหตุให้เราแก้ปัญหาได้นะ การที่เราไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เข้าหาสัตบุรุษโดยบริบูรณ์นั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไปฟังธรรมอันบริบูรณ์นั่นเองและการที่เรามีนิวรณ์ที่บริบูรณ์นี่เองจึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาที่บริบูรณ์นั่นเองอันนั้นนี่คืออาหารที่เรานำอาหารที่เป็นโทษคืออาหารใจที่เป็นโทษเนี่ยมาเลี้ยงใจเราจะให้เราก็มีเหมือนกับเป็นยักษ์เป็นหมามันก็โตวันโตคืนครอบงำจิตใจเราแล้วเราก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้ใจดวงนี้ได้เพราะเราได้สร้างขึ้นเองจากนำอาหารสิ่งเหล่านี้ที่อธิบายให้ฟังนี่คืออาหารของอวิชชาเกิดขึ้นเรานำมาเราสร้างมาเราปรุงแต่งมาอาหารนี้ก็เหมือนกับไปเติมพลังงานให้เขาเหมือนเรากินข้าวเนี่ยมีแรงขึ้นมาเนี่ยพอเราเติมอาหารเข้าไปปุ๊บใจที่ไม่ดีก็จะโตขึ้นมามีอนุภาพขึ้นมาอาหารนั้นก็ยังมีอยู่ที่ยังมีคุณและมีประโยชน์อาหารของวิชาอาหารของวิมุตติอาหารของความดับทุกข์พ้นทุกข์นั้นก็มีธรรมะของพระเจ้าเหมือนแสงสว่างเหมือนบอกทางให้ในช่วงโควิด19เนี่ยเราก็ลองมาปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทา3ข้อข้อที่1สำรวมอินทรีย์ข้อที่2โพชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็นำอาหารที่มีประโยชน์ทั้งกายอาหารที่ชาวบ้านให้มาแล้วก็บริโภคด้วยความพอเพียงพิจารณาเป็นธาตุสี่พิจารณาว่าเป็นยารักษาโรคเป็นอาหารกายที่มีประโยชน์นำมาปฏิบัติเป็นกำลังในการเดินจงกรมนั่งสมาธิอาหารของใจเราอาหารของวิชาอาหารของวิมุตติคือความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตรงกันข้ามกับ อวิชชาแล้วนะนั่นคือความมืดเราสร้างขึ้นมาจนมืดมิดหมดพระองค์ก็เปิดทางให้เปิดแสงสว่างให้ของคว่ำท่านก็หงายให้ดูของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูว่าอาหารที่มีคุณก็มีนะนี่คืออาหารของวิชานี่คืออาหารของวิมุตติอาหารของวิชาสิ่งแรกก็คือพชฌงค์7
ถ้าเรารู้จักพจน์ชง7เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นอาหารของวิชชาเป็นอาหารของความดับทุกข์คือวิมุตติสติสัมพุทโธธรรมะธรรมวิจยะสัมพุทโธวิริยะสัมพุทโธปัสสัทธิสัมพุทโธสมาธิสัมพุทโธสมาธิสัมพุทโธแล้วก็อุเบกขาสัมพุทโธ7ประการเนี่ยเป็นอาหารของวิชชาเป็นอาหารของวิมุตติถ้าเรารู้จักพุทโธ7ปฏิบัติได้เชื่อเหลือเกินว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์เราทำไปเถอะเจริญมากไปเถอะพุทโธ7เนี่ยเป็นอาหารของวิชชาความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงคือวิชชาก็จะหมดไปนะมันจะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจะมีวิชชาขึ้นมาคือแสงสว่างขึ้นมาเราจะมีความสุขความสงบความพ้นทุกข์เนี่ยเรามีพุทโธ7เจริญให้มากเป็นเลี้ยงเขาให้เขาสงบให้เขาเจริญให้เขาเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้พุทโธ7เป็นอาหารของวิชชาแล้วก็วิมุตติอะไรเป็นอาหารของพุทโธ7เราต้องรู้ว่าพุทโธ7มันเกิดมาจากไหนมันโตมาได้ยังไงเหมือนพ่อแม่เนี่ยให้อาหารเราโตขึ้นมาได้เพราะพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงเราเราต้องรู้ว่าพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงเราเลี้ยงเราจนโตขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เราก็เลี้ยงตัวเองด้วยอาหารเนี่ยแล้วอะไรทำให้พุทโธ7โตขึ้นมาได้เจริญขึ้นมาได้อะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอาหารของพุทโธ7นั้นก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยมีสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตัวเองยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเห็นหมดการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนทุกอิริยาบถพิจารณาเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาในเวทนาสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงสุขกับทุกข์ราคาเดียวกันไม่ได้สุขแพงกว่าทุกข์จะไม่มีค่าแท้ที่จริงแล้วสุขกับทุกข์ราคาเท่ากันราคาเท่ากันหมายความว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตนี่มีเกิดกับดับเท่านั้นปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดแล้วก็ดับปรุงแต่งขึ้นมาเกิดแล้วดับนอกเสียจากว่าเราไม่เห็นจิตแล้วก็มีความโลภโกรธหลงเนี่ยมาปรุงแต่งให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเรามีสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะเป็นอาหารของพุทโธ7เมื่อเรามีพุทโธ7เราจะเป็นอาหารของวิชชาแล้วก็วิมุตติฉะนั้นสติปัฏฐาน4นี่สำคัญมากว่าสังฆทานแห่งนี้องค์พ่อสนองเพียรสร้างขึ้นมาด้วยการที่ให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมในอัปปันกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดในมหาสติปัฏฐาน4อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4คนที่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐาน4ได้นั้นเขาก็ต้องมีอาหารเลี้ยงเขานั่นแหละอะไรเป็นอาหารเลี้ยงให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้คือความสุจริต3ประการกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเป็นอาหารเลี้ยงให้เขาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิสงบเดินจงกรมสงบคิดนึกอะไรก็สบายใจว่าไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาใจเขาจะเจอธรรมเจอทางวันนี้แหละที่เราเจริญมากๆขึ้นจะเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4นั้นสติปัฏฐาน4มีอาหารก็คือสุจริต3กายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยถ้าเราเกิดมามีบุญนะได้มาทำกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ละบาปละบาปทั้งกายวาจาแล้วก็ใจให้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญด้วยกายวาจาแล้วก็ใจให้ทำจิตใจให้เขารอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเรามีสุจริต3นี่แหละจะเป็นอาหารที่เราจะไปเลี้ยงสติปัฏฐาน4เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นอาหารของส
สุจริต3ประการอะไรล่ะทำให้กายวาจาใจเราเป็นบุญได้อะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปิดทางส่องแสงสว่างให้ว่าการสำรวมอินทรีย์นี้เป็นอาหารของสุจริต3ประการเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกายวาจาใจนั้นได้อาหารที่ดีแล้วเขาจะสงบเขาจะได้บุญจากการที่เราปฏิบัติไม่ผิดการสำรวมอินทรีย์ข้อนี้เป็นอาหารของการสุจริต3ประการมันเป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็เกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดเราสร้างขึ้นเองกรรมอันนี้เราจะบอกไม่เอาก็ไม่ได้ในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่ทำบาปเลยเราไม่ต้องกลัวบาปบาปจะไม่เกิดขึ้นกับเรางั้นถ้าเราสำรวมอินทรีย์เนี่ยเราจะไม่ทำบาปเลยเราจะนั่งสงบเดินสงบคิดนึกสงบรู้เลยว่าบาปมีจริงเราไม่ทำรู้เลยว่าคิดไม่ดีเป็นบาปเราก็ยังรู้ทันเราก็สำรวมอะไรเป็นเหตุให้สำรวมอินทรีย์การมีสติสัมปชัญญะอาตาปีปารบความเพียรเผากิเลสปารบความเพียรเผากิเลสสติมาสัมปชาโนมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องกั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเป็นอาหารในการสำรวมอินทรีย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยู่ป่าช้า3ปีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอยู่กับหลวงปู่สังวาลปู่สังวาลสอน30นาทีให้ปฏิบัติเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมีสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็รู้กายรู้ใจตลอดเวลาการมีสติสัมปชัญญะนี่แหละจะเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์อะไรเป็นอาหารของการที่เรามีสติสัมปชัญญะเอ๊ะทำไมคุณมีสติสัมปชัญญะคุณปฏิบัติยังไงถึงจะได้สติสัมปชัญญะนี้มาการที่เรามีโยนิโสมนสิการการที่เรามีโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นอาหารเลี้ยงสติสัมปชัญญะนะเราทำใจไว้โดยอุบายที่แยบคายวางใจไว้เห็นกายเป็นของอสุภะทำไว้ในใจเลยเห็นเวทนามีแต่ทุกข์ไม่กลัวทุกข์เลยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเห็นจิตเกิดดับตลอดเวลาเห็นธรรมไม่มีตัวไม่มีตนโยนิโสมนสิการอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดเลยจะเป็นอาหารของการมีสติสัมปชัญญะอะไรเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการอะไรการมีศรัทธานี่เองศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างนี้ก็จะเป็นอาหารเลี้ยงโยนิโสมนสิการอะไรเป็นอาหารของศรัทธาที่เรามีศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมอะไรเป็นอาหารของเขาทำให้เราเจริญงอกงามมีศรัทธาตั้งมั่นขนาดนั้นอะไรการได้ฟังสดับพระสัทธรรมเหมือนองค์พระสารีบุตรได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัชชิว่าธรรมนั้นเกิดจากเหตุพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเหตุเหล่านั้นแล้วก็แสดงเหตุแห่งความดับเหล่านั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่นฟังพระสัชชิแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมาฟังธรรมพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนากุเบกขาเวทนาจะไม่เกิดขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาจะไม่เกิดขึ้นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาทุกขเวทนาจะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าเวทนามี3อย่างเกิดทีเดียวพร้อมกัน3อย่างไม่ได้เกิดได้เพียงแค่ขณะหนึ่งก็อย่างเดียวเท่านั้นสุขกับทุกข์กับอุเบกขา3อย่างมาปนกันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปองค์พระสารีบุตรได้บวชแล้วได้ฟังธรรมที่ถ้ำสุคละขาตาแล้วก็เป็นพระอรหันต์เห็นคำสั่งสอนของพระเจ้าฟังพระสัทธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมกระนั้นการที่เรามีศรัทธาก็เกิดจากการที่เราได้ฟังธรรมนั่นเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้กับแผ่นดินไทยรวมไปถึงต่างประเทศเนี่ยมีวิทยุโทรทัศน์ก็เหมือนกับคนให้มีศรัทธาขึ้นมาในการปฏิบัติว่าบุญมีจริงนะบาปมีจริงนะเราต้องสร้างแต่ความดีอาหารที่เราเป็นโทษเราก็อย่านำมาให้เจ
จิตใจเราอาหารที่เป็นคุณเราต้องรีบปฏิบัติอย่าได้ประมาทอะไรเป็นเหตุให้เราได้มีการฟังพระสัทธรรมอะไรเป็นอาหารนะอาหารที่เราได้ฟังธรรมอะไรการเข้าหาสัตบุรุษเช่นเราเข้าหาหลวงพ่อสนองกตปุญโญเข้าหาหลวงปู่สังวาลเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เรามีศรัทธามีการปฏิบัติมีการสำรวมมีสติปัฏฐาน4จนไปถึงโพชฌงค์7จนถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์คือวิชชาแล้วก็วิมุตติได้เพราะนั้นเหตุผลที่เราทำมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นเองโอกาสที่มีภัยโควิด-19 นั้นเราอย่าได้หวั่นไหวเลยให้เราน้อมหลักธรรมในการปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทา3ข้อข้อที่1สำรวมอินทรีย์ข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตตาและข้อสุดท้ายชาคริยานุโยคการปรารภความเพียรเพียรในที่นี้คือการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างที่บอกสำรวมอินทรีย์เจริญในมรรคในโพชฌงค์7นะมีสติอยู่ตลอดเวลาชาคริยานุโยคทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้น้อมเอาหลักธรรม3ประการปฏิบัติได้ทุกที่ปฏิบัติได้ทุกเวลาปฏิบัติได้ทุกคนไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดไม่ว่าเราแก่เราเจ็บไม่ว่าเรารวยเราจนปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าเปิดทางให้จุดปฏิบัติไว้ให้ของที่ปิดก็เปิดให้ของที่คว่ำก็หงายให้ดูวันนี้อาหารที่เป็นโทษอาหารที่เป็นคุณเราก็ชาคริยานุโยคเอาแต่คุณเอาแต่ประโยชน์อย่าได้เอาโทษเลยอะไรที่เป็นโทษเราก็มีความเพียรละทิ้งไปละบาปบำเพ็ญบุญอะไรที่เป็นบุญเราก็บำเพ็ญขึ้นมาสุดท้ายแล้วทำจิตของตนให้ขาวรอบนะให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ในการที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้เรามีความตั้งมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหลักธรรมอัปปนกะปฏิปทา3ประการข้อที่1สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตตารู้จักประมาณในการบริโภคข้อที่3ชาคริยานุโยคปรารภความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนมีเวลาเดียวเท่านั้นคือใจเราต้องสงบเท่านั้นเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ตลอดถึงความที่เราปรารถนาพระนิพพานก็ขอให้เราได้เข้าถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านการที่มาบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาละชนี จากนี้ไปพระจะบังสกุลนะจากนี้ไปพระบังสกุลโยมก็พิจารณาตามไปด้วยว่ามีความหมายมีประโยชน์มีสาระอะไรอานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสมเราทำใจให้สงบสักพักหนึ่ง
ให้เราน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระจะนั่งพับเพียบก็ดีนั่งขัดสมาธิก็ดีนั่งอยู่ในลักษณะอาการกิริยาใดก็ดีให้เราเห็นกายตนเองกายเราสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญใจสงบใจก็เป็นบุญกายวาจาใจสงบนี้เองนะเป็นเหตุให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4ได้นะให้เรากายวาจาใจนี้เป็นบุญแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมของเจ้าของเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4แล้วก็จะเป็นอาหารให้เกิดพุทโธชง7ประการเวลาใดก็ตามที่เราป่วยก็ดีไม่ป่วยก็ดีนะเราก็น้อมหลักธรรมพุทโธชง7นี้มาประพฤติปฏิบัติให้มีสติสัมพุทโธชงนะมีสติอยู่ตลอดเวลาเอากายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งสติในที่นี้มีอยู่ด้วยกัน10ประการพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติกายคตาสติมรณาสติและอานาปานสติแล้วก็กำหนดดูอานาปานสติที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติเป็นการที่เราระลึกถึงพุทโธชง7สติสัมพุทโธชงธรรมวิจยะสัมพุทโธชงอะไรเป็นบาปเราก็เพียรละอะไรเป็นบุญเราก็เพียรทำให้มากขึ้นมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะชาคาริยานุโยคปารภความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรแล้วก็น้อมหลักวิริยะสัมพุทโธชงมีปัสสัทธิความสงบขึ้นมายืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรเราก็สงบเมื่อสงบแล้วก็มีปิติอาหารใจเลี้ยงใจของเราให้ใจของเราเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นเมื่อเกิดสมาธิแล้วเกิดอุเบกขาสัมพุทโธชงเราก็น้อมมาปฏิบัติได้ไม่ว่าเวลาใดสถานที่ใดบุคคลใดสติสัมพุทโธชงนะก็เกิดขึ้นได้จนถึงอุเบกขาสัมพุทโธชงเกิดขึ้นได้เห็นกายวาจาใจน้อมระลึกถึงคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะนำพาให้เรามาปฏิบัติมีสติมีปัญญาครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนสัตบุรุษทำให้เราได้ฟังธรรมทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดสติเกิดโยนิโสมนสิการนะเกิดการที่เราสำรวมอินทรีย์เกิดบุญกุศลขึ้นมาจนถึงพระชนพุทโธชง7แล้วก็ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้คือวิมุตติความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นั่นเองแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายวาจาใจที่เรามาปฏิบัติเป็นบุญทั้งสิ้นกำหนดอานาปานสติที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีเราก็มีสติทำสติให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาตัวเราก็มีเท่านี้เองมีแค่ลมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาโปรดพระอานนท์ทรงสั่งสอนว่าดูก่อนเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยนะให้เราหมั่นประพฤติปฏิบัติในอัปปนกะปฏิปทา3ประการสำรวมอินทรีย์ประการที่1โภชเนมัตตานยุตตาประการที่2ชาคาริยานุโยคปารภความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั้นน้อมมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโย
ขอผลบุญนี้ที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วขออุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วเลิกถึงพยาบาลก็ดีหมอก็ดีแพทย์ก็ดีเจ้าหน้าที่ต่างๆหน่วยคัดกรองก็ดีขอท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละได้รับผลบุญนี้พ้นภัยอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายหลวงพ่อสนองกตาปุญโญเปรียบเปรยว่าผู้ที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ใดๆเปรียบเหมือนกับคนที่จุดไฟจุดเทียนไว้ให้เทียนใกล้จะดับนะแพทย์พยาบาลหมอและเจ้าหน้าที่ก็มีไฟจุดให้ไฟนั้นสว่างขึ้นมาคนป่วยมาเจอหมอแล้วก็หายมีชีวิตขึ้นมาได้พวกเราก็ขออนุโมทนากับหน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลแล้วก็หมอทุกคนทุกท่านให้ท่านปลอดภัยจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ขอผลบุญนี้หนุนนำให้หน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนพ้นภัยถึงความพ้นทุกข์จากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตายะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกับปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีพระวตุสาพมังคลังขอสหัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขออนุโมทนาทุกบุญนะที่ญาติโยมก็ยังมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติทุกคนทุกท่านทั้งที่อยู่ในอารามของวัดสังฆทานนะที่เป็นพระเจ้าหน้าที่หรือว่าญาติโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังจากสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทให้เราช่วยกันสามัคคีกันมีเมตตาต่อกันให้เราฝ่าฟันภัยอันตรายครั้งนี้นะด้วยการมีธรรมโอสถนะเราป่วยเราเจ็บเราก็มีหมอมียารักษาสุดท้ายแล้วให้เรามีสติมีปัญญาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนต้องเอาธรรมะมาเป็นเกราะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเราอย่าได้ประมาทนะให้เราปฏิบัติสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคะทยานุโยคถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
ทำผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408447 4704 408